ตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่เช้านี้แรงคําได้รับแรงหนุนเล็กน้อยนะคะจากการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ค่ะปัจจัยนี้เองส่งผลกดดันดอลลาร์ต่อแล้วก็ทำให้แรงคำสามารถรักษาช่วงบวกได้ต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณบุรุษกิจครับตัวของสถานการณ์ต่างๆยังคงเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามตัวของสถานการณ์ใดอย่างใกล้ชิดและเป็นพิเศษบ้างครับสำหรับสถานการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างเบาบางค่ะคุณบุรุษกิจคะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญค่อนข้างน้อยนะคะก็คือจะเป็นตัวเลขสำคัญในตลาดบ้านนะคะอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวันอังคารจะมีการเปิดเผยการขออนุญาตสร้างบ้านรวมถึงข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านนะคะในวันอังคารพฤหัสก็จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานรวมถึงดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐจากคอนเฟอเรนซ์บอร์ดนะคะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ในระยะสั้นๆแล้วมากระทบกับราคาทองคำได้นอกจากนี้ปัจจัยที่จะต้องติดตามนะคะก็คืออาจจะต้องจับตาเรื่องของภาวะการเมืองในฝั่งสหรัฐนะคะถ้าหากนักลงทุนในตลาดยังคงเกิดความกังวลต่อเนื่องปัจจัยนี้เองน่าจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็หนุนราคาทองคำให้สามารถพยุงตัวได้นะคะแต่จะเห็นได้ว่าการคาดการณ์การปรับขึ้นต่อดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้าเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะปัจจัยนี้เองอาจจะสกัดช่วงบวกให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะคะคุณธุรกิจครับแล้วตัวของทิศทางค่าเงิน US ดอลลาร์เทียบกับในส่วนของค่าเงินบาทเป็นอย่างไรบ้างครับประเมินค่าเงินบาทอย่างไรในช่วงเวลานี้ครับหลังจากที่ดอลลาร์นะคะอ่อนค่าลงมาในวันศุกร์เช้านี้ก็จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะสิ่งนึงที่ทำให้นักลงที่ทำให้เห็นนะคะว่าการคาดการณ์ในเชิงบวกต่อดอลลาร์เริ่มลดน้อยลงจากช่วงที่ผ่านมาก็เห็นจะเป็นรายงานของ CFTC นะคะหรือว่าคณะกรรมการซื้อขายสัญญาอัตราล่วงหน้าของสหรัฐเนี่ยก็บ่งชี้ว่าสถานะ Net Long Position ใน US Dollar เนี่ยที่สิ้นสุดลงในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคมนะคะปัจจัยนี้เองค่ะก็สะท้อนว่านักลงทุนในตลาดหรือเทรดเดอร์ในตลาดเนี่ยคาดการณ์ในเชิงบวกต่อสกุลเงินดอลลาร์ลดน้อยลงนะคะปัจจัยนี้เองอาจจะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าในกรอบจำกัดหรือว่ามีแนวโน้มจะอ่อนค่าได้เพราะฉะนั้นปัจจัยนี้พยุงราคาทองคำในทางกลับกันก็จะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆด้วยนะคะก็อยากให้ดูค่าเงินบาทค่ะคาดว่าวันนี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 34.55 ถึง 34.65 บาทต่อดอลลาร์ค่ะคุณธุรกิจครับคุณเบนจามินครับแล้วความเปลี่ยนแปลงของกรอบทิศทางราคาทองคำประจำสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับราคาทองคำเนี่ยหลังจากที่ปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้านะคะก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวในทิศทางไซด์เวย์ในกรอบทิศทางขาลงนะคะแต่จะเห็นได้ว่าแรงขายก็เริ่มลดน้อยลงเช่นกันหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดแถวๆ1,295อ่อนตัวลงมาเกือบ 1,200 นะคะก็คือมีแรงขายกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงเกือบ100เหรียญแล้วก็จะเห็นได้ว่าแรงขายก็ในระยะนี้เริ่มชะลอตัวลงนะคะแต่ก็ตามค่ะราคาทองคำก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบทิศทางขาลงในระยะสั้นๆดังนั้นเนี่ยอยากให้เน้นเก็งกำไรในระยะสั้นๆ นะคะถ้าหากว่าอยากจะเข้าซื้อก็รอการอ่อนตัวลงมาของราคาก่อนโดยดูแนวรับแรกของวันนี้บริเวณ1,222 US dollar ต่อ ounce นะคะถ้าทองคำมีการอ่อนตัวลงมาแล้วสามารถยืนเหนือ1,222ได้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากอาจจะเข้าซื้อบริเวณดังกล่าวนะคะเพื่อรอทำกำไรเมื่อราคาทองคำดีดตัวขึ้นแล้วก็ไม่ผ่านประมาณ 1,235 US dollar ต่อ ounce ค่ะแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยแนะนำให้รอการอ่อนตัวของราคาแล้วก็เข้าซื้อบริเวณแนวรับ1,213 US dollar ต่อ ounce ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแนะนำว่าควรจะเก็งกำไรในกรอบระยะสั้นเป็นหลักแล้วก็กำหนดจุดขาดทุนแล้วก็กำหนดจุดทำกำไรที่ชัดเจนในระยะนี้ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามาอินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก็คุณเบนจามามาอินนะครับได้มีการประเมินนะครับถึงตัวของกรอบและทิศทางของราคาทองคำนะครับว่า
อาจจะอยู่ในกรอบสั้นๆนะครับ1,222จนถึง1,235นะครับหากว่าหลุดจากระดับ1,222อาจจะลงไปทดสอบระดับลึกสุดนะครับที่ลงไปให้เห็นแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,213 เหรียญครับในขณะที่ทิศทางค่าเงินบาทนะครับอาจจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาในระยะสั้นประเมินไว้34.55 ถึง34.65นะครับก็ความเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคาทองคำนั้นก็ยังคงเป็นกรอบของขาลงอยู่นะครับในช่วงระยะเวลานี้ดูอันนี้สักนิดนึงครับท่านทั้งหลายเป็นในส่วนของกราฟนะครับพิเศษนะครับที่